เดี๋ยวรอแต่ข้อมูลนี้ขึ้นอยู่ได้ครับแล้วก็ทำไมเรนคำถึงออกต่างประเทศบ่อยแล้วก็ทำไมเรนคำถึงซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศได้ฉะนั้นแล้วมีผู้ดำเนินการแทนขึ้นครับเรนคำเนี่ยเพลินพระรูปนี้คือพระธีรนัทเนี่ยก็ไม่เคยรู้จักเรนคำมาก่อนเรากระทั่งมามีผู้แนะนำให้รู้จักแล้วก็เรนคำก็มาที่วัดหรือสำนักสงฆ์นะครับถ้าใช้คำว่าสำนักสงฆ์ดีกว่าเพราะว่าเมื่อมาที่สำนักสงฆ์ก็ให้คำมั่นกับท่านว่าให้ท่านวางมัดจำไปก่อน 500,000 บาทแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะนำมาชำระให้ท่านท่านก็เชื่อนะครับก็เพิ่งได้ลูกศิษย์ลูกหาของท่านรวบรวมเงินจำนวน 500,000 บาททำแคชเชียร์เช็คนะครับไปส่งมอบให้กับบริษัทสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยาจำกัดนะครับแต่ด้วยระยะเวลาอันสั้นเหลือเกินครับท่านก็เชื่อใจว่าทางเนรคำเนี่ยก็จะมาชำระให้ท่านเป็นแน่ท่านถึงกำหนดแล้วเนี่ยก็ไม่มาชำระตามกำหนดทำให้ท่านน่ะได้รับความเสียหายจากการที่ท่านหลงเชื่อซึ่งในคดีอาญานั้นก็ได้แจ้งความไว้ที่กองปราบปรามไว้ที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อดำเนินคดีอาญากับเนรคำนะครับ